วันที่พวกเราเริ่มต้นออกมาชุมนุมกันเพื่อไล่รัฐบาลทรราชภายใต้ระบบทักษิณเรามั่นใจว่าเราคิดถูกแล้วแต่พอมาถึงวันนี้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าเราตัดสินใจถูกในตอนแรกที่เราออกมาเราเนี่ยรวบรวมสิ่งที่เลวร้ายของรัฐบาลนี้ได้หลายอย่างทักษิณเป็นทรราชเผด็จการระบอบทักษิณเป็นระบอบทุนนิยมสามานที่ใช้เงินเปลี่ยนมนุษย์เสรีชนให้กลายเป็นขี้ข้ารับใช้ทรราชพายเรือให้จอดนั่งเขาซื้อส.ส.เขาซื้อสื่อมวลชนเขาซื้อข้าราชการเขาซื้อเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระบางคนติดคุกไปแล้วด้วยเขาได้ทำลายระบบคุณธรรมจริยธรรมของประเทศไทยด้วยการใช้อำนาจเงินไปหลอกล่อให้ผู้คนพร้อมจะทำตัวชั่วร้ายให้เขาปล้นประเทศไทยถ้าจะพูดถึงความเลวร้ายของระบอบทุนนิยมสามานที่เราเรียกว่าระบอบทักษิณนั้นต้องเรียกว่าเป็นระบอบแห่งการทำลายทำลายประชาธิปไตยเพราะสิ่งที่เป็นอยู่ก็คือเผด็จการทางรัฐสภาส.ส.ขี้ข้ายกมือตามที่ทักษิณสั่งทุกเรื่องทุกราวไม่เคยแยกแยะผิดชอบชั่วดีเขาทำลายจริยธรรมและศักดิ์ศรีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสื่อมวลชนเพราะมีสื่อมวลชนขี้ข้าบิดเบือนข้อเท็จจริงในการทำข่าวทำให้ประชาชนนั้นถูกครอบงำด้วยความคิดที่ผิดๆไม่รู้กี่สิบเรื่องเขาทำลายอำนาจตุลาการด้วยการไม่เคารพศาลไม่เคารพรัฐธรรมนูญทุกครั้งที่จะมีการตัดสินคดีอะไรจะมีอันธพาลออกมาข่มขู่คุกคามศาลไม่ให้ตัดสินอะไรที่เป็นโทษแก่รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนี่คือการทำลายอำนาจตุลาการอำนาจสำคัญอันหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยเขาทำลายความสามัคคีของคนในชาติเพราะยังไม่เคยมียุคใดสมัยใดที่คนไทยแตกแยกทางความคิดแล้วเกิดความขัดแย้งกันรุนแรงขนาดนี้ซึ่งมันทำให้ประเทศไทยสูญเสียความรักและความสามัคคีเขาทำลายระบบตรวจสอบเมื่อเขาแทรกแซงองค์กรอิสระเมื่อเขาซื้อสื่อมวลชนเมื่อเขาซื้อข้าราชการเมื่อเขาพยายามครอบงำวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรการตรวจสอบและการถ่วงดุลอำนาจปัจจัยสำคัญของประชาธิปไตยก็ถูกทำลายโดยสิ้นด้วยระบอบทักษิณที่เป็นทุนนิยมสามัญเมื่อเราออกมากันใหม่ๆคงจะจำได้ว่าวิทยากรบนเวทีที่ราชดำเนินให้ข้อมูลกับพี่น้องเรื่องเผด็จการเรื่องทำลายจริยธรรมเรื่องไม่มีธรรมาภิบาลเรื่องไม่มีความไม่มีหลักนิติธรรมเรื่องการโกงกินบ้านเมืองเรื่องการโกหกตอแหลเราก็จะพูดกันในเรื่องราวต่างๆรวบรวมอยู่ในประเด็นเหล่านี้แต่เมื่อเราอยู่กันต่อมา
ปรากฏว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานั้นก็คือใจดำอำมหิตจิตใจชั่วร้ายเราอยู่กันมาร้อยกว่าวันสันติสงบอหิงสาไม่มีใครเจ็บแม้แต่ปลายเล็บแต่เมื่อเขาออกมาแล้วเมื่อเขาเริ่มนำเอาขี้ข้าเขาออกมาเอากฎหมายมารังแกพวกเราเอาความรุนแรงมาข่มขู่พวกเราจนมีคนล้มตายและบาดเจ็บตายเป็นสิบเจ็บเป็นหลายร้อยปรากฏว่านางปูไม่รู้สึกอะไรไม่รู้ว่าโง่หรือใจดำหรือทั้งสองอย่างกันแน่บางทีอาจจะโง่จนไม่รู้สึกอะไรหรือบางทีอาจจะใจดำจนกระทั่งใครจะเป็นใครจะตายไม่รู้สึกทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหลังจากที่เรามีข้อตำหนิมากมายหลายเรื่องแต่บัดนี้เราต้องเอาความใจดำอมหิตเข้ามาเป็นข้อตำหนิอีกหนึ่งข้อและเป็นเหตุผลยืนยันว่าเราตัดสินใจถูกที่ต้องมาไล่รัฐบาลนี้ไล่เรียงมาจากช่วงที่มีคนเจ็บคนตายแล้วสิ่งที่เรารันทดใจมากๆคือวันที่14กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันทั้งวันมาฆบูชาและเป็นทั้งวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์นั้นเป็นวันที่เราควรจะรักกันวันมาฆบูชานั้นเป็นวันพระใหญ่เป็นวันที่เราควรจะละเว้นความชั่วทำความดีและทำจิตใจให้ผ่องแผ้วแต่ปรากฏขี้ข้าของแมวจัดการจะขอคืนพื้นที่นำเอาตำรวจมาหลายกองร้อยพร้อมทั้งปืนที่จะจัดการกับประชาชนดีนะว่าพวกเรายึดหลักอย่างมั่นคงสันติสงบอหิงสาปืนจึงพ่ายกับอภิติโสภควานั่นคือเราใช้การสวดมนต์อิปิติโสภควาเอาชนะได้และปรากฏการณ์ในวันนี้เขาก็จะพยายามเข้าทำเนียบให้ได้ด้วยความที่เชื่อในฤกษ์ผานาทีแล้วก็ไสยศาสตร์ต่างๆในขณะเดียวกันที่มวลมหาประชาชนไปปกป้องที่ทำเนียบก็มีชาวนาพยายามจะขอพบนายกที่โง่ที่สุดในโลกแต่เธอไม่นำพาก่อนหน้านี้มีชาวนาฆ่าตัวตายไปเพราะขายข้าวจำนำข้าวแล้วไม่ได้เงินแสดงให้เห็นถึงว่านโยบายของเธอเป็นนโยบายโกหกหลอกลวงเพราะถ้าเธอไม่คิดที่จะไปหลอกลวงเขารับจำนำที่15,000เขาเอาไปขาย9,000หรือ11,000ป่านนี้ได้เงินน้อยหน่อยแต่ได้ไปเรียบร้อยแล้วเพราะจะไม่ถูกโกงเขาฆ่าตัวตายเขาไปหาเธอที่สำนักปลัดกลาโหมเธอก็ไม่ยอมออกมาชาวนาขึ้นบนเวทีนี้หลายคนปราศัยไปร้องไห้ไปคำพูดที่เรารันทดหลายประโยคเช่นถ้าคุณเป็นคนกินเงินเดือนเงินเดือนไม่ออกสัก6 เดือนคุณจะเป็นยังไงพวกเรารู้สึกได้ใช่ไหมครับถ้า6 เดือนเงินเราไม่ออกเลยเนี่ยเรารู้สึกได้ใช่ไหมครับตื่นเช้ามาลูกคุณอยากจะกินอะไรมีให้กินสารพัดแต่ลูกฉันไม่มีจะกินบางวันเงินบาทหนึ่งก็ไม่มีติดบ้านลูกจะไปโรงเรียน
ขอเงิน5 บาทยังไม่มีให้ลูกไปมะละกอมี2 ต้นต้นหนึ่งตำไปหมดแล้วอีกต้นหนึ่งจะตำก็ไม่มีปลาร้าแล้วฟังแล้วเนี่ยเราเศร้าใจไหมแต่นางปูไม่รู้สึกอย่างที่บอกอ่ะไม่รู้ว่าโง่หรือว่าใจร้ายใจดำกันแน่และสิ่งที่เราเห็นชัดเจนอีกครั้งหนึ่งก็คือที่เราด่าว่าเธอโกหกนั้นเราไม่ได้พูดเท็จเลยเธอผลัดวันประกันพรุ่งมาตลอดเวลาเดี๋ยววันนั้นจะจ่ายเดี๋ยววันนี้จะจ่ายแล้ววันนี้จะจ่ายจนกระทั่งแม้วันนี้ที่เธอเล่นแร่แปรธาตุจัดการให้ออมสินให้ธกส.กู้บอกว่าเสริมสภาพคล่องทั้งที่ก่อนหน้านี้ธกส.บอกว่าสภาพคล่องมีไปหมดอ้าวแล้วไปกู้มาทำไมนี่คือการโกหกเพราะวันนี้มีชาวนาที่ได้รับสัญญาว่าจะได้เงินวันนี้เอาสมุดธนาคารไปอัพบุ๊กไปดูซิว่าตัวเลขเป็นยังไงปรากฏว่ายังไม่มีเงินเข้ามาเลยโกหกอีกแล้วและสิ่งที่เรียกว่ารัฐบาลที่มีแมวคุมมีปูเป็นหัวหน้าอยู่ในขณะนี้โกหกทั้งนายและขี้ข้าโกหกรายวันโกหกได้ตลอดเวลาออมสินบอกว่าให้กู้ไปเนี่ยไม่เกี่ยวกับจำนำข้าวพี่น้องว่ามันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจะเอาไปทำไมในเมื่อธนาคารธกส.บอกว่าสภาพคล่องนั้นมีอยู่เพียงพอเห็นไหมว่ารัฐบาลนี้นอกจากขี้โกงชั่วช้าสามัญเผด็จการรัฐสภานะแล้วก็ทำลายตุลาการไม่เคารพกฎหมายทำขัดรัฐธรรมนูญแล้วใจดำอมหิตแล้วยังโกหกเป็นนิจศิลป์คนอย่างนี้จะไว้ใจให้บริหารประเทศต่อไปได้อีกหรือเปล่าเราคงไม่อาจที่จะให้รัฐบาลนี้อยู่ต่อไปและที่สำคัญขอให้พวกเราเข้าใจสิ่งที่เราทำคือการไล่รัฐบาลชั่วไม่ใช่ล้มรัฐบาลเราไม่มีอาวุธเราไม่ประทุษร้ายเราไม่ทำร้ายเราไม่ทำลายเราแก้ใช้ปากวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่รัฐบาลทำชั่วร้ายแล้วบอกว่าออกไปออกไปออกไปนี่คือการไล่รัฐบาลแล้วหวังว่ารัฐบาลที่มีสำนึกมีจริยธรรมมีมารยาททางการเมืองคนเขาออกมากันขนาดนี้เนี่ยควรจะไปได้แล้วใช้สมองที่มีอยู่น้อยนิดคิดดูหนทางชนะของคุณนั้นจะอยู่ตรงไหนคนที่ออกมานั้นก็มากหลากหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มนั้นภูมิหลังดีๆทั้งนั้นประวัติการทำงานความสามารถคุณงามความดีผนวกกับมวลมหาประชาชนที่มาอยู่ตรงนี้หลากหลายทุกระดับรายได้ทุกระดับการศึกษาทุกอาชีพมาด้วยหัวใจรักชาติรักแผ่นดินและต้องการกอบกู้ประเทศชาติให้พ้นอุ้งมือมารเท่านั้นไม่มีความคิดเรื่องการล้มล้างไม่มีการยุยงส่งเสริมให้ก่อความวุ่นวายอย่างมากก็กีดขวางทางจราจรเหตุผลก็คือใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญกดดันรัฐบาลชั่วให้ออกไปพ้นจากการยึดครองประเทศไทยเท่านั้นเอง
ขาเองสู้ต่อไปโอกาสชนะไม่มีเลยวันนี้ข้าราชการหลายที่หลายแห่งแต่งดำเพื่อแสดงว่ากำลังต่อต้านรัฐบาลนี้ชัดเจนมากวันนี้ขุนทหารก็ออกมาบอกแล้วว่าอย่าทำร้ายประชาชนทหารเป็นห่วงประชาชนแล้วถ้าท่านสังเกตดีๆเรามีทหารปกป้องคุ้มครองเราอยู่ในเวลานี้แทบทุกเวทีเลยเมื่อทหารไม่เอาด้วยข้าราชการไม่เอาด้วยองค์กรเอกชนพ่อค้าวานิชไม่เอาด้วยสมาคมชมรมสาขาวิชาชีพต่างๆไม่เอาด้วยมหาวิทยาลัยทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันครูบาอาจารย์ผู้บริหารไม่เอาด้วยชาวนาก็กำลังไม่เอาด้วยประชาชนทุกอาชีพไม่เอาด้วยเป็ดง่อยคิดไม่เป็นเห็นจำนวนเราน้อยหาว่าเรากำลังจะแพ้เรากำลังจะถอยไม่ใช่เลยเป็ดง่อยมวยนี้ไม่ใช่มวยปล้ำจะได้เล่นกันตลอดมวยนี้เป็นมวยยกมันก็ต้องพักยกกันบ้างเป็ดเอ๋ยเป็ดง่อยสมองมีน้อยหนักหนายังอุตส่าห์มาเห่าอวดวาจานึกว่าจะชนะกูหรือมึงลุงกำนันเรียกเมื่อไหร่มวลมหาประชาชนใจถึงจะออกมากันให้ตราตรึงแล้วมึงจะได้รู้กูสำแดงจำเอาไว้เราเหนื่อยเราก็พักนี่มันมวยยกมันก็ต้องหยุดกินน้ำกินท่าเอาผ้าเย็นกันบ้างจริงไหมแต่ถ้าลุงกำนันบอกว่าวันนี้จะต้องทำอะไรพิชิตอะไรพ่อแม่พี่น้องมั่นใจไหมว่าเรานั้นเป็นเรือนล้านอีกอย่างแน่นอนปูเป็ดง่อยฤทธิ์สีดวงมีวันนี้พ่อพี่ให้ย้อยแล้วก็ไอ้คนที่มีอะไรสั้นๆพอนับตัวเลขไม่ถูกนะจำเอาไว้ประตูชนะของพวกเจ้านั้นมิเหลือแล้วแม้แต่ประตูเดียวปิดสนิทหมดนอกเหนือจากข้าราชการนอกเหนือจากทหารนอกเหนือจากมวลมหาประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีภูมิหลังเป็นคนรักชาติแล้วเรายังมีกระบวนการของตุลาการพิวัตรศาลอีกไม่รู้กี่ศาลและปปช.อีกด้วยจะหนีคมหอกคมดาบที่จะทำให้อำนาจหมดสิ้นได้อย่างไรคดีเป็นสิบสิบไม่โดนสักคดีให้มันรู้ไปคดีแรกมั่นใจ 100% คือคดีจำนำข้าวนางปูดิ้นไม่หลุดแน่ๆทุจริตอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องครับไม่ว่าจะนั่งกันอยู่ที่หน้าเวทีใดไม่ว่าจะนั่งดูอยู่ที่บ้านไม่รู้ว่าเวลานี้บลูสกายแล้วทีนิว ASTV 13สยามไทยหรือรังสิตใครถ่ายทอดบ้างขอวิงวอนนะครับเมื่อไรถึงวันที่เราจำเป็นต้องระดมพลแสดงพลังอำนาจต่อสู้กับรัฐบาลทรราชชั่วช้าสามานนี้
ออกมากันให้ถึง10ล้านคนอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเรายังคงมุ่งมั่นด้วยศรัทธาในความดีและหัวใจรักชาติที่เรามีเราไม่มีทางแพ้อย่างแน่นอนอย่าถามปลายทางคืออะไรเพราะคำตอบมันคือชัยชนะของมวลมหาประชาชนอย่าถามว่าเมื่อไรเพราะเราทายใจคนหน้าด้านไม่ถูกจึงตอบไม่ได้ว่าเมื่อไรส่วนถามว่านานไหมขอบอกคำตอบว่าคงไม่นานครับพวกเราจะได้ฉลองชัยชนะที่ขับไล่รัฐบาลทรราชชั่วช้าสามัญพ้นจากประเทศไทยแล้วเรามาปฏิรูปประเทศไทยเพื่อให้ลูกหลานเราได้เป็นเสรีชนตลอดไปขอบคุณครับ